ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมวันนี้ยายต้าจะพาเพื่อนๆมาเก็บผลไม้ไปชิมกันมีแฟนคลับบอกยายต้าว่าให้ยายต้าชิมสตรอเบอรี่แบบไม่ไลฟ์สดให้ดูหน่อยเดี๋ยวยายต้าจะพาชิมเดี๋ยวตอนนี้มาพาเก็บก่อนเนาะพาเก็บนี่คือผลไม้ที่สุกอันดับแรกที่บ้านยายต้าเนาะนี่ตอนนี้นี่มันหมดไปแล้วเนาะใครเห็นใครเห็นใครได้ดูก็จะรู้เนาะยายต้าพาชิมแล้วนี่ปลูกอะไรไม่รู้ยายต้าไม่รู้จักเนาะนี่อันดับแรกเนาะมีแฟนคลับถามมาตอนนี้มีสุกกี่อย่างแล้วเนาะเดี๋ยวจะพามาดูอันดับแรกอันดับแรกนะไปแล้วเนาะอันนี้คือให้ดูแต่สุกสุกเนาะอันนี้คือยังไม่สุกอันดับแรกเดี๋ยวยายต้าจะพาไปชิมพาเก็บก่อนอันนี้ก็คือแบบว่าฝนมันไม่ตกเนาะฝนมันไม่ตกมันก็ตะมุตะมิวันเมื่อวานยายต้ากำลังเมื่อวานยายต้ากำลังเอาขยายเขาเรียกว่าอะไรนะล้างตู้เย็นล้างตู้แช่แข็งล้างตู้แช่แข็งออกยายต้ามีตู้แช่แข็งอยู่3ตู้ใช่ไหมเอาคือว่าเอาออกให้มันเหลือ2ตู้นะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเนาะนี่ไปเจอไอ้นี่เยอะๆเลยในตู้แช่แข็งของอะไรที่ว่าเรามันเริ่มสุกใหม่แล้วเราก็จะเอาของเก่าออกเนาะของเก่าคือเยตะเอาไปทำน้ำผลไม้ที่พาทำมาเนาะที่พาทำนั่นแหละมีอยู่กี่ถุงไม่รู้เยตะจำไม่ได้เพราะว่าของใหม่มันมาแล้วถ้าของเก่าเรากินไม่หมดเราก็จะเอามาทำน้ำผลไม้เนาะนั่นแหละที่เราเก็บปีที่แล้วมันเยอะนะเพื่อนๆจะไม่เก็บก็เสียดายเนาะเก็บไปก็เยอะจะไม่เก็บก็เก็บขนาดเก็บไม่หมดนะเพื่อนๆจมกระนุ่ยโอ้นี่หกเลยนี่พี่วันเดี๋ยวต้องเอาสูตรพี่วันแล้วพี่วันบอกว่าเอาตะกร้าแขวนคอพี่วันบอกเดี๋ยวต้องเอาสูตรพี่วันแล้วปกติอันนี้มันจะสุกช้ากว่าเพื่อนนะราชบุรีนี่ที่อื่นมันจะสุกก่อนเพราะว่าแฟนยายตาน่ะตัดออกทุกทีตัดต้นมันออกทุกทียายตาเลยบอกปีนี้ไม่ต้องตัดนะปล่อยมันเอาไว้ปล่อยมันเอาไว้มามันสุกก่อนเพื่อนเลยโอ้ยวันนี้ร้อนใส่กางเกงขาไม่ยาวตายตายตายตำเยตำเยตำเยกัดขาตำเยกัดขาอันนี้โอ้ไม่โดนฝนเลยนะเพื่อนเพื่อนยายตาเก็บไม่ได้เพื่อนตำเยเดี๋ยวเอามาใหม่เขาเก็บเนาะเขาเก็บแค่นี้แหละเดี๋ยวเก็บมันลุยไม่ได้ลุยไม่ได้ตำแยเยอะตำแยเยอะเดี๋ยวยายตาจะไปหาเก็บอยู่คนเดียวอันนี้ถ่ายให้ดูแค่เป็นพิธีเนาะมาถ่ายให้ดูแค่เป็นพิธีเนาะเมื่อกี้มาก็แห้งแล้งยายตาต้องมารดน้ำแถวแถวนี้นี่มันแรงมันแรงคนมันไม่ตกเนาะโอ้ยคันเพื่อนๆตำแยทั้งนั้นเลยนี่ตำแยไปเก็บอย่างอื่นต่อไปเก็บอย่างอื่นต่ออันนี้เข้าใจนะคะเพื่อนๆแบบว่าปลูกทิ้งปลูกขว้างปลูกไว้ตามธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเหมือนคนอื่นๆน่ะเขาปลูกแบบเขาปลูกนิดเดียวนะเขาก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่อะไรอย่างดีลูกมันก็จะใหญ่เนาะแต่ว่ารสชาติมันก็เหมือนกันนะเพื่อนๆของยายตาแค่ลูกมันไม่ใหญ่แต่รสชาติมันก็เหมือนกันเนาะไปเก็บอย่างอื่นผลไม้ต่อไปอันนี้ยังไม่เก็บหรอกเพื่อนๆอันนี้มันยังไม่สุกมันยังไม่สุกเนาะถ่ายให้ดูช่วงนี้ก็ช่วงเชอรี่เนาะก็อวดๆหน่อยอวดวันก่อนยายอวดไอ้นั่นอวดดอกมันเนาะวันนี้มาขออวดทุกวันแต่ยังไม่เก็บต้นนี้ไปเก็บต้นอื่นเนาะไปต่อมาต่อไปก็เชอรี่
เชอรี่นี่เป็นผลไม้สุกอันดับ3นะอันดับ2ก็คืออันดับ2ก็คืออันดับ2ก็คือไอ้นั่นสตรอเบอรี่ยายเก็บให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวยายก็จะเก็บเองคนเดียวเนาะเพราะว่ามันลำบากเชอรี่อันดับ3สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันดับ2ราสเบอรี่ราสเบอรี่อันดับ4ราสเบอรี่อันดับ4ต่อไปก็ไปตามด้วยกูดเบอรี่ยังไม่ได้เดินไปดูเลยสุกหรือยังเดี๋ยวไปดูพร้อมกันกูดเบอรี่เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเนาะมันสุกยังเดี๋ยวใส่กระเป๋าก่อนนี่เอาไปชิมต้นนี้มันจะสุกก่อนเพื่อนไงยายก็เลยเก็บแต่ต้นนี้ต้นอื่นมันยังไม่สุกเท่าไหร่ปะได้แล้วต่อไปก็ไปสตรอเบอรี่ไปที่สตรอเบอรี่กันเนาะไปที่สตรอเบอรี่กันเอายางละนิดยางละหน่อยพอนะโอ้ยตกหลุมอากาศร้อนมากเลยเพื่อนๆร้อนเท่าเมืองไทยเลยตากแดดอย่างนี้40องศาโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวทำงานไม่ไหวเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาทำไอ้นี่พวกนี้ทำความสะอาดพวกนี้ทำไม่ได้มันร้อนเกินโอ้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันอะไรก็ไม่รู้เนาะโอ้ยเดี๋ยวตาจะขอเก็บคนเดียวดีกว่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตาจะเอาเยอะวันนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปชิมอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปพาไปทำขนมเค้กด้วยเดี๋ยวจะไปพาไปทำขนมเค้กเนาะพาเก็บนิดหน่อยๆพาเก็บเอาแต่พันหวานเนาะโอ้ยเหลืออีกเยอะแยะนี่สตรอเบอรี่ยังไม่หมดหรอกแต่คนกินมันเริ่มเบื่อแล้วเพื่อนๆนี่เพียบเลยนี่เห็นไหมนี่นี่แหละแดดมันช่องมากเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าชัดเปล่าเหลือเพียบเดี๋ยวจะไปทำเค้กสตรอเบอรี่วันนี้จัดเค้กสตรอเบอรี่ตอนนี้ยายตาเลือกเก็บเอาแต่ลูกสวยๆหวานๆลูกเล็กๆก็ปล่อยทิ้งไว้แยมสตรอเบอรี่ยายตาก็ทำไป5กิโลแล้วเพื่อนๆจะกินตอนไหนล่ะทำไปเยอะๆแล้วเอาไว้แค่ไปฝากเขาเมื่อวานก็เอาสตรอเบอรี่เก่าในตู้แช่แข็งมาทำน้ำผลไม้แล้วแฟนบอกว่าไม่ต้องแช่เดี๋ยวไม่ต้องแช่ก็เสียดายเนาะพอเห็นมันเยอะๆก็อยากเก็บเก็บแล้วไม่กินก็ต้องแช่ยายขอเก็บก่อนเพื่อนๆมันยังเหลือเยอะนี่นี่เห็นไหมเพียบเลยนี่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 พันนี้จะมาทีหลังไอ้พันที่หวานๆน่ะจะมาทีหลังเพื่อนอู้ยร้อนจริงๆเพื่อนๆยายขอเก็บก่อนเด้อไม่ไหวร้อนมากๆเลยไปเพื่อนๆไม่ไหวร้อนได้แค่นี้ข้างล่างมันเป็นไอ้นั่นด้วยนะข้างล่างมันเป็นเชอรี่ด้วยนะมันเหลือเยอะแยะอยู่นี่แหละแต่ว่ามันร้อนเกินมันร้อนเกินเพื่อนๆเก็บไม่ไหวนี่เดี๋ยวกลับไปต้องไปอาบน้ำก่อนไม่ไหวเหงื่อแตกโศกเลยปกติยายตามไม่ใช่เป็นคนที่เหงื่อแตกง่ายนะเพื่อนๆแต่ว่าโอ้ยไม่ไหวไปเดี๋ยวไปดูเคเรนไปดูไอ้นั่นนิดนึงกูดเบอรี่นิดนึง
ไปไปดูกูดบรีนิดนึงว่ามันสุกได้ยังถ้าสุกจะได้พาไปชิมนิดหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนสตรอเบอรี่ไปโอ้ยังเขียวอยู่โอ้นี่ไงนี่ไงเริ่มนิ่มแล้วอันนี้ก็เริ่มหวานแล้วเดี๋ยวยายขอเก็บไปพายชิมหน่อยนี่ยายตาไม่กินยายตาบอกแล้วว่าสุกไม่กินอันนี้สุกไม่กินยายตากินแต่ดิบมันหวานสุกมามันก็หวานเริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วเก็บต้องคอยระวังเพื่อนๆมันมีน้ำเนาะผลไม้เมืองนอกส่วนมากมีแต่หวานหวานเปรี้ยวๆหน่อยนี่พอไปอันนี้สุกเต็มที่แล้วนี่ไรไม่ใช่มันร่วงโอ้ยนี่หน่อไม้ฝรั่งแล้วยายเขาตัดหน่อไม้ฝรั่งมามันไม่ค่อยขึ้นแล้วมันเริ่มแพ้นั่นแล้วมันเริ่มแพ้ไม่รู้ว่ามันเริ่มแพ้ยาหรือมันเริ่มหมดยายตัดว่ามันเริ่มหมดเพราะว่าเพราะว่านี่วันกลางเดือนนี้แหละกลางเดือนนี้แหละเขาจะเลิกตัดเดี๋ยวก็จะเป็นที่นี่ก็จะเป็นต้นละเด้อใครที่ถามว่าหน่อไม้ฝรั่งยายตาไม่มีต้นก็รอลุ้นกลางเดือนนี้เดี๋ยวต้นจะออกพรวดพราดพรึบแล้วกลางเดือนนี้เนาะคลิปยายตาไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอัปเดตทุกสถานการณ์ไปเจออะไรก็เอาอันนั้นเนาะคลิปยีตาคลิปคนอื่นเขามีเป็นตัวเป็นตนเป็นคลิปเป็นตอนไปคลิปยีตาไม่มีเป็นตอนเด้อมาเก็บผลไม้เจอผักก็เอาผักยายต้องตัดตอนนี้นะไม่ตัดตอนนี้มันเดี๋ยวมันจะแก่เนาะก็ยายตาบอกแล้วว่าตัดเช้าตัดเย็นอันนี้ก็ตัดเช้าตัดเย็นเดี๋ยวตอนเย็นก็มาตัดอีกความจริงวันนี้ยายตาจะทำความสะอาดตรงนี้แหละความจริงแต่มันร้อนเกินไปไม่ไหวนี่เห็นไหมพอยายตาไม่ตัดนี่เห็นไหมเขาจะออกถ้าไว้ตอนเย็นก็เป็นใบเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก็มาตัดอีกความจริงอย่ามาทำความสะอาดนะเนี่ยเว้ยนะหมดหรือยังทำไม่หมดก็จะเป็นดอกต้องเอาให้หมดจะเป็นใบไม่ใช่เป็นดอกจะเป็นใบมันไม่สนุกแล้วเนาะมันมองไม่เห็นอันนี้ไม่ตัดเดี๋ยวค่อยตัดตอนเย็นนี่มันยังไม่ยาวเต็มที่มันไม่สนุกแล้วนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นหน่อไม้แล้วมันเห็นแต่หญ้า นี่ชอบแต่ยายตัดหน่อไม้เดี๋ยวเวลายายพามาทำความสะอาดก็ไม่ช่วยกันมั่งเด้อเนาะไม่ใช่ว่าชอบแต่ตัดแต่ทำความสะอาดไม่ชอบนะเวลาทำงาน เห็นไหมอันนี้ก็ได้ไปหม้อแกงหนึ่ง นี่เห็นไหมลืมตัดนี่ไงมันทางนั้นนี่ดอกโอ้ยนูนอยู่ทางนู้นอันนึงเดี๋ยวเขาไปตัดก่อนนี่แค่นี้สองคนก็อิ่มเนาะถ้าผัดนะสองคนก็อิ่มนี่เดี๋ยวเย็นมาก็ได้เท่านี้อีกแหละตอนเย็นมาตอนนี้มันเริ่มน้อยแล้วแต่ว่าตอนเย็นมาก็ได้เท่านี้วันหนึ่งก็ประมาณ6-7ขีดรวมๆกันแล้วเนาะเนาะไปเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อเห็นไหมล่ะนี่มันขึ้นมามันทั้งนั้นมองเห็นหรือเปล่านี่ตัวนี้นี่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 น
นี่นี่นั่นนั่นโน่นโน่นเห็นไหมหน่อไม้ทางนั้นเลยแหละห้ามมองหญ้าเด้อมองแต่หน่อไม้ฝรั่ง อุ้ยไปไปต่ออย่างอื่นไปไหนต่อ ไปคิดถึงทีนี้ มายายพาเดินมาข้างหลังมาดูราชบุรีตรงนี้แกะยายอยู่ข้างหน้านู้นเด้อไปอยู่กับไก่กับเป็ดทางนู้นเนาะแกะยายไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนาะไปนี่อันนี้ก็คือแบล็คเบอรี่เนาะแบล็คเบอรี่หญ้าออกดอกสวยไหมหญ้าออกดอกไปดูหญ้าออกดอกก่อน บอกแล้วว่าคลิปยิตะมั่วมั่วไปหมดเห็นไหมหญ้าออกดอกแม้แต่หญ้าก็สวยเนาะเออ โอ้ยดูดูดูตายตายยิตะเอ้ยยิตะ มั่วแต่เก็บอยู่ข้างหน้าให้ตำแยกัดอยู่นั่นแหละเอ้ยหมดตะเก็บข้างหน้านั่นให้แต่ตำแยกัดอยู่นั่นเลยอยู่นี่พวดพรวดพลาดพรืบเลยโอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วเยตาเอ้ยเยตาโอ้ยสัมพ่อเอาครุมาบะเลอเลยสัมพ่อเอาครุมาบะเลอเลยดูสินี่ดูสิอะไรนี่โอ้ยอันนี้ตรงนี้ไม่รกเท่าไหร่ตรงนี้ก็ปลูกแค่นิดเดียวนะมันก็เลื้อยมาเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันมาตามรากหรือมันมาตามเม็ดก็ไม่รู้นะนี่เพียบไปเลยแล้วก็มันมาเรื่อยๆเห็นไหมว่านี่นี่นี่มาก็ช่างเถอะยายไม่สนใจหรอกเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเนาะไม่ได้ดูแลไม่ได้เห็นไหมตรงทางโน้นแฟนยะตาเผาทิ้งเห็นไหมเพื่อนขนาดเผามันก็ยังขึ้นตรงที่ไม่โดนมันก็ขึ้นนะเออยายจะพาไปดูวันหลังถ้าวันไหนเก็บราชบุรีเดี๋ยวยายจะพาไปดูเด้อตรงที่เผานะมันก็ขึ้นสวยนะตรงด้านข้างกองไฟนะที่เผาโดที่เผาโดนเขาไม่หมดพวกหญ้าพวกอะไรมันตายหมดแต่ราชบุรีเขายังอยู่ยายเก็บแค่พอกินก่อนเด้อเพื่อนๆเก็บแค่พอไปพายชิมนิดนึงเดี๋ยววันหลังยายจะพามาเก็บใหม่นะวันนี้อากาศมันร้อนอันนี้เก็บเล่นๆไม่ได้เก็บจริงๆเดี๋ยวเก็บจริงๆยายจะพามาเก็บเนาะอันนี้ความจริงว่าเดินมาดูเฉยๆไม่ได้มาเก็บหรอกเดินมาดูเฉยๆสีเหลืองก็มีนะเพื่อนๆแต่ยาเฮียตาไม่สัตว์ไม่เอามาปลูกหรอกเพื่อนๆแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วไม่รู้จะปลูกว่าทำอะไรเนาะมันก็รสชาติก็คล้ายๆกันนั่นแหละนี่ไปเอาแค่นี้แหละเพื่อนๆ เนาะเดี๋ยววันหลังจะพามาเก็บอันนี้แค่พามานี่เนาะไปทางโน้นอีกไปต่ออีกไม่รู้ว่ายาวเหยียดแค่ไหนละเดี๋ยวหยุดก่อนไปดูเคอร์เรนไปดูเคอร์เรนทานเคอร์เรนมาดูลูกพรุนอันนี้คือพรุนนะคะพรุนสีม่วงๆนี่เห็นไหมพรุนที่ยายตาเคยถ่ายให้ดูสมัยก่อนๆที่มันอยู่ข้างนู้นทางนู้นไม่ค่อยดอกปีนี้ที่อยู่ข้างเสาจะโชว์อะไรตอนนี้ละมองไม่เห็นหรอกมันเขียวๆเห็นไหมนี่ไง10-20ลูกนี่อยู่แถวๆนี้เลยนี่เห็นหรือเปล่านี่แหละเนาะมาดูกันตอนมันสุกแล้วมันจะม่วงๆมันจะเห็นสวยแต่อันนี้มันไม่สุกมันไม่เห็นไม่สวยเนาะนี่อันนี้ก็โอ้ยมันเก่าแก่แล้วดึกดำบรรแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยจะปลูกใหม่ก็ไม่รู้จะปลูกทำไมเนาะไม่กินอยู่แต่ว่ากินไม่เยอะเนาะดูมันเยอะเกินเนี่ยมันก็ไม่สวยแล้วเนาะปุ๋ยเปยไม่ได้ใส่เลยมันเริ่มแดงแล้วอันนี้ก็เปรี้ยวเหมือนมะขามเลยเพื่อนๆเนาะ
จ้าแค่นี้แหละนี่ไงสีดำที่ยายว่ามันจะตายแล้วสีดำนี่ไงเก็บสีดำก่อนดีกว่าไปชิมสีดำหอมหอมทำแยมโอ้ยเมื่อกี้ลืมดูข้างบ้านจิตาน่าจะสุกแล้วนะทางนี้มันก็เริ่มแดงดำดำแล้วทางโน้นมันก็เริ่มจะสุกแล้วนะไปนับเอาว่าไปนับเอาว่าได้กี่พันอุ้ยนกตัวใหญ่จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงร้อนมากแล้วไปหาอาบน้ำก่อนเนาะ